สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันสำหรับคำถามที่เพื่อนๆได้สอบถามเข้ามานะครับว่าการทำ process improvement เนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีการทำ solution ที่เป็นระบบ IT นะครับการทำ solution ระบบ IT นั่นคือทางออกของการแก้ไขในการพัฒนากระบวนการจริงหรือไม่นะครับผมต้องเรียนตามตรงนะครับว่าจริงๆแล้วการพัฒนาระบบ IT เพื่อเป็นโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่มักจะพูดถึงในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าระบบ IT เนี่ยนอกเหนือจากมีความรวดเร็วนะครับยังมีต้นทุนที่ต่ำด้วยเช่นเวลาที่ท่านจะต้องดำเนินการอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะครับการส่งจดหมายเป็นเปเปอร์นะครับเป็นกระดาษเนี่ยมีความล่าช้ามีต้นทุนสูงนะครับแต่ถ้าส่งข้อมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีความเร็วแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำด้วยท่านสามารถที่จะส่งนะครับในเสี้ยววินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เกียรตินะครับสำหรับคนที่พัฒนาระบบ IT ว่าท่านมีส่วนที่จะส่งเสริมให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกปัญหานะครับจะต้องลงเอยด้วยการแก้ระบบ IT ไปเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเป็นกรณีศึกษาในอดีตที่ผมเคยเข้าไปทำงานในกระบวนการของบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับในตอนเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ได้รับมอบหมายก็คือว่ากระบวนการนี้นะครับยังไม่ทราบนะครับว่ามีปัญหาซ่อนในกระบวนการอะไรบ้างนะครับแต่อยากจะให้เข้าไปช่วยเพิ่ม productivity นะครับเพิ่ม productivity ของทั้งทีมนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับจำนวนเคสที่ทำได้ต่อเดือนผมขออนุญาตสมมุติตัวเลขนะครับว่าสามารถทำได้เดือนละ 1,100 เคสนะครับโดยมีคนทั้งหมด25คนนะครับท่านลองนึกภาพนะครับว่าคน25คนทำงาน 1,100 เคสต่อเดือนนะครับมุมมองของผู้บริหารเนี่ยต้องการที่จะให้เพิ่มสูงมากกว่านี้นะครับขณะเดียวกันลองมองภาพของพนักงานนะครับว่าพนักงานเองมีความต้องการในการที่จะทำงานให้เร็วขึ้นมากขึ้นหรือไม่แน่นอนครับทุกคนต้องการทำงานให้ได้จำนวนมากอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานนะครับแต่เขามีประเด็นปัญหามีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะครับในการที่จะทำให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วอีกมุมนึงนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการส่งมอบนะครับเวลาที่ส่งตัวแอปพลิเคชันตัว by request เข้าไปนะครับจนกระทั่งลูกค้าได้รับผลลัพธ์นะครับจากกระบวนการนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลใน database นะครับใช้เวลาสั้นมากนะครับก็คือ 1-3 วันนะครับอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกเลยก็คือเวลาทำ process improvement ไปดึงข้อมูลใน database แล้วปรากฏว่ามันเร็วแล้วเราก็จะละเลยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปทำ process improvement นะครับผมบอกเลยนะครับว่าใครที่มีวิธีการทำงานลักษณะนี้นะครับท่านก็มีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะเรียกว่าเสียโอกาสในการที่ท่านจะได้ทำโปรเจกต์นะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ข้อมูลในเดต้าเบสเนี่ยครับมักจะออกแบบนะครับวัดแล้วก็บันทึกเนี่ยในมุมมองของพนักงานนะครับคือพนักงานเริ่มต้นทำงานแล้วก็เสร็จงานของตนเองนะครับอันนี้เขาก็จะวัดในช่วงแคบๆนะครับรับเสร็จแล้วก็ทำนะครับสมมติว่า 1-3 วันนะครับแต่โดยทั่วไปครับระบบเนี่ยจะไม่ได้บันทึกนะครับว่าเคสที่มารอดำเนินการรอมากี่วันถูกไหมครับแน่นอนครับไม่มีใครมานั่งบวกเข้าไปเพราะว่ามันจะทำให้เรียกว่าระยะเวลามันดูยาวนานนะครับแล้วก็พนักงานก็จะบอกว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับถ้าเขายังไม่เริ่มต้นนำเคสนั้นมาดำเนินการแล้วจะไปนับเวลาในช่วงรอทำไมนะครับถ้าลองนึกภาพสิครับว่าลูกค้าเนี่ยเขานับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นยื่นเอกสารให้ท่านใช่ไหมครับขณะเดียวกันเวลาที่ไปรอบริเวณนั้นเนี่ยก็คือเวลาที่เขารอเช่นกันแต่ในมุมพนักงานจะมองว่าเวลาตรงนั้นเนี่ยไม่นับเพราะว่ายังไม่เริ่มหยิบมาทำถ้า
ถ้านับมันก็ไม่ยุติธรรมในมุมของการทํางานของพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของพนักงานที่มองระยะเวลาในแต่ละช่วงมันก็เลยทําให้บางช่วงเวลาเนี่ยไม่มีใครใส่ใจแล้วก็ไปสนใจนะครับว่ามีงานที่อยู่ในแบ็คล็อกหรือว่าเป็น pending case เนี่ยรอมานานขนาดไหนมีแต่คนสนใจว่าหยิบทำวันนี้แล้วก็เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าสั้นแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ไม่ตอบโจทย์เรื่องของ customer experience นะครับถัดมานะครับสิ่งที่ เกิดขึ้นก็คือเรื่องของมุมมองของพนักงานที่มีระหว่างกันนะครับพนักงานทุกๆคนเวลาที่นับจำนวนเคสที่เสร็จสิ้นนะครับก็มักจะเปรียบเทียบนะครับว่าตัวเลขของตัวเองเนี่ยถ้าน้อยกว่าเพื่อนก็จะมองว่างานของตัวเองเนี่ยซับซ้อนงานยากนะครับส่วนคนที่มีตัวเลขที่สูงกว่าคนอื่นก็จะมองว่าเราทำได้ดีกว่าคนอื่นแล้วนะครับแม้งานของตนเองเป็นงานที่ง่ายๆนะครับเราต่างมองในมุมของตนเองนะครับว่าจำนวนที่เราทำณวันเนี้ยมันดีแล้วนะครับไม่จำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปมากกว่านี้ลองนึกนะครับว่าหากเราจะเริ่มต้นทำกระบวนการกับกลุ่มคนที่ยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงว่าทำไมตนเองจะต้องเพิ่ม productivity ทำไมตนเองจะต้องทำงานให้มีจำนวนมากไปกว่านี้นะครับสิ่งแรกเลยที่ท่านจะเกิดอุปสรรคก็คือการสื่อสารการทำให้ mindset ของคนเนี่ย อยากที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น key success เลยนะครับท่านอาจจะมีความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคในการคิดวิเคราะห์นะครับในเชิงของ Lean Six Sigma แต่ว่าถ้า mindset ของคนกลุ่มคนทำงานที่ท่านทำร่วมกันในกระบวนการเนี่ยเขายังไม่เปลี่ยน mindset นะครับอันเนี้ยจะทำให้การทำงานของท่านเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าลำพังเพียงแค่ตัวเลขแล้วก็การคิดวิเคราะห์เนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้การทำงานในโครงการลักษณะของพัฒนากระบวนการสำเร็จได้นะครับเพราะว่าหากคนไม่ให้ความร่วมมือไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะสำเร็จได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็ขอเกริ่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการทำ process improvement นะครับในพื้นที่นี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของหากเราจะแก้ปัญหาเรื่องของ mindset นะครับให้คนอยากจะร่วมมือในการที่จะพัฒนากระบวนการนะครับเราจะทำอย่างไรแล้วหลังจากที่ทำได้แล้วเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ